เป็นไงความรู้สึกตอนนี้ตกใจเหรอใช่ตกใจตกใจอะไรคือไม่คิดว่ามันจะได้เจอจริงไม่ได้คิดว่ามันจะเจอจริงๆแต่เต้ไม่รู้นะว่าปลายทางคำตอบจะเป็นยังไงเราจะโดนปฏิเสธหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องทำใจไว้ด้วยภารกิจตามหาพ่อให้พี่แพรวันนี้อีเต้ยตัดสินใจพาเธอไปพบพ่อโดยที่เป้าหมายก็ยังไม่รู้ตัวนะครับและอีเต้ยเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าคำตอบปลายทางจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นความกล้าของพี่แพรที่จะออกมาเผชิญหน้ากับความจริงในวันนี้เธอจึงได้ฉายาไปเลยว่าคนใจแกร่งครับนั่งรถตู้แห่งความหวังจากต้นทางไม่นานเท่าไหร่ปลายทางก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วล่ะครับใกล้ถึงจริงๆเหรอใกล้อีก10นาทีฝันไปวะเนี่ยเอาล่ะคุณแพรคะลงพักใจตรงนี้ก่อนนะตอนนี้ให้พี่แพรพักเตรียมใจกันตรงนี้ก่อนส่วนอีเต้ยเดินทางต่อเพื่อไปแจ้งข่าวกับพ่ออนิรุธนะครับตอนนี้อยู่ในอบต.อบต.ผสมกับวัดอยู่ตรงนี้ว่าไงครับสวัสดีครับจะมาถามหาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ครับผมวันนี้เต้ยพาลูกสาวเข้ามาหาคุณพ่อเขาพัดภาคกัน39ปีครับผมชื่อเบื้องต้นได้มาว่าอยู่หมู่1ครับชื่อคุณพ่ออนิรุธแย้มขวัญมีพี่เจ้าหน้าที่อบต.ถึงขั้นร้องอ๋อแสดงว่าพ่ออนิรุธหาตัวไม่ยากแล้วล่ะครับแต่จะให้ดีงานนี้ขอติดต่อผู้ใหญ่บ้านพาเราไปเจอตัวพ่อน่าจะสบายใจกว่านะครับอนิรุตแย้มขวัญใช่อนิรุตแย้มขวัญเอ้คุ้นชื่ออยู่เดี๋ยวน่าจะอยู่เช่าอยู่ห้องแถวของผู้ช่วยผมหรือเปล่านะรอนั่งรอห้องแอร์อยู่กับคุณเอก็ได้เดี๋ยวผมติดต่อให้ผู้ช่วยผมไปหาได้ผมรบกวนหน่อยนะรู้สึกยังไงบ้างไม่รู้อ่ะมันบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าในความรู้สึกมันใจเต้นไหมหรือว่านิ่งๆนิ่งๆเฉยๆนี่ใกล้แบบเราอยู่ในพื้นที่เขาแล้วนะก็ไม่เต้นเลยเหรอคือไม่นะพี่เฉยๆนะแต่ว่าความรู้สึกพี่มันตรงข้ามกับถ้าเจอแล้วอ่ะพี่กลัวตรงเนี้ยกลัวแบบว่าเขาเหมือนไม่รู้จักหรืออาจจะแบบไม่ยอมรับหรือจำไม่ได้อะไรกลัวคำตอบเหรอใช่กลัวคำตอบก็เลยไม่กล้าคิดไม่กล้ารู้สึกอะไรไว้ก่อนใช่กลัวคำตอบมันจะออกมาแบบนั้นจ้ารบกวนไปนั่งในห้องแอร์พอดีน้องต้องมาจากสระบุรีค่ะถึงบุญบันดาลแล้วค่ะรออีกแป๊บเดียวลูกได้บุญบันดาลคือตรงนี้ค่ะพี่เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็น่ารักมากเลยนะครับเรียกอีเต้ยไปนั่งรอในห้องแอร์หลายรอบเลยแต่เกรงใจครับขอรอแบบชิลๆสไตล์คนสวยอยู่ข้างนอกทางนี้จะดีกว่าว่าแต่ไหนๆก็ไหนๆต้องรออีกสักพักใหญ่กว่าผู้นำจะมาถึงอีเต้ยตัดสินใจไปรับพี่แพรมาเจอพ่อพร้อมกันเลยดีกว่าเรียกว่างานนี้ได้เซอร์ไพรส์ทั้งพ่อทั้งลูกกันไปเลยนะครับประเด็นก็คือเพิ่งจะพาเคสมาชนครั้งแรกในรอบการทำงานมา4ปีก็เลยจะวุ่นวะวุ่นวายนิดนึงไปคิดว่าเจอไหมที่แน่ใจอ่ะพี่ไม่กล้าไม่กล้าคิดใช่ไหมมาพี่แพรไป
เดี๋ยวพาไปรอที่อบต.ยังไม่ได้เจอคุณพ่อเลยเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านติดธุระอยู่รอผู้นำเอ้ยรอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาหาเต้ยอีกทีนึงเดี๋ยวเขาจะพาเต้ยไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่แนะนำให้ไปรอที่อบต.ดีกว่าไม่กล้าคิดเลยอ่ะไม่กล้าคิดเลยแต่ว่าตอนนี้ใจเต้นตุ๊บตับขึ้นมาละเราอยู่ห่างจากคุณพ่อไม่ถึง1กิโลนะเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้เจอเขาเลยฮะอุ๊ยนั่งรอก่อนนะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงป่ะได้ๆๆได้ได้ได้ครับบ้านจริงๆอ่ะอยู่ลพบุรีใครพ่อครับใช่ค่ะโทรไปหาแล้วเหรอผู้หญิงคนนี้ชื่อพี่อึ่งครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งทางเจ้าหน้าที่อบต.ประสานขอให้มาช่วยเหลือทีมงานครับเธอเต็มที่กับความหวังเรามากๆเลยทั้งที่คุยกันได้ไม่กี่คำเท่านั้นเองเราไปหาเขาตรงนั้นเลยได้ไหมจะไปรบกวนเวลางานเขาปะที่ทำงานเขาซีเรียสไหมไม่รู้เหมือนกันว่าขอให้รอไปไหมล่ะไปบุกที่ทำงานพ่อเลยเนาะยังไงตื่นเต้นไหมทีแรกบอกว่าไม่ลูกไม่ได้มาบอกแล้วเขาว่าไงแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมไม่หรอไอ้มือเย็นเฉียบเลยมือเย็นเฉียบเลยยังอยู่กับเนื้อกับตัวเปล่าอยู่ค่ะยังอยู่แต่ว่าตอนนี้เสียงสั่นแล้วนะตอนนี้รู้สึกยังไงจ๊ะฮะมันบอกไม่ถูกดีใจเสียใจตื่นเต้นตกใจตกใจตกใจเหรอแกนิสัยดีนะใช่ไหมแกโอเคแกอยู่กับพ่อมาหลายปีแล้วนะอยู่กับพ่อหมายถึงพ่อของผู้ช่วยเหรอใช่ทำงานด้วยกันเหรอไม่ก็คือแบบว่าเขามาขออยู่ในทะเบียนบ้านอ่ะกับพ่อหลายปีแล้วดีใจตกใจเสียใจมาหมดเลยตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหาพ่ออนิรุธครับจากตรงนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่คำตอบที่ได้ฟังจะเป็นคำตอบเดียวกับที่พี่แพรอยากได้ยินหรือไม่ต้องรอลุ้นในตอนต่อไปนะครับไม่ได้คิดว่ามีลูกสาวด้วยไม่ได้คิดเอ้าแล้วพ่อเคยเขียนจดหมายมาหาแม่เขาไหมไม่เคยตั้งแต่ปลดทหารมาก็ไม่เคยเลยสามสิบเก้าปีที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่เคยพบหน้าภารกิจตามหาพ่อให้พี่แพรวันนี้จะเป็นวันแรกที่ทั้งคู่จะได้ทำความรู้จักกันในฐานะของพ่อและลูกสาวคำตอบจะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันครับวันนี้ลูกสาวก็รู้แค่ว่าตัวเองมีพ่อแค่ชื่อที่ระบุในใบเกิดครับเป็นยังไงบ้างจำลูกสาวคนนี้ได้เปล่าไม่เคยเห็นหน้าเลยเพราะว่าตอนนั้นรู้ว่าเป็นอะไรนะครับรู้ว่าท้องรู้ว่าท้องหรอแต่ว่ามันเหตุการณ์ตอนนั้นแย่มากแล้วผมก็มีแฟนคนสิงห์บุรีอีกคนนึงไงตอนนั้นคนนึงพร้อมๆกันใช่ไหมพร้อมกันลูกสาวเขาคิดถึงพ่อเขาอยากเห็นหน้าสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ
รู้สึกยังไงตอนเนี้ยก็บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไงเขาไม่เคยแล้วก็แม่เขาก็ไม่เคยเห็นไม่เคยติดต่อเราอยู่ๆเป็นลูกมาแล้วลูกก็ไม่เคยเจอหน้าเจอตากันมาก่อนเลยแล้วเจอเขาได้ไหมเจอลูกสาวได้ไหมตอนนี้พ่อติดอะไรหรือเปล่ากังวลอะไรหรือเปล่าก็กังวลท่านกลัวว่าทางนี้จะรับไม่ได้โอ้มีแฟนอยู่ด้วยแฟนก็ทำงานเขาไม่ได้มาเรียกร้องอะไรหรอกเขาแค่อยากมาหาเฉยๆไปก็อยากเจออย่างนั้นอ่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าเขาสบายดีไหมแค่นั้นเองเจอลูกสาวสักหน่อยไหมก็เจอก็ดีเขาอยู่ข้างในเนี่ยพร้อมไหมเต้ให้เจอเลยนะโอเคเจอแม่ไม่เคยเจอแม่เลยตั้งแต่นั่นมาเนี่ยจากกันไปเฉยๆปลดทหารแล้วก็หนูไปอยู่ในท้องอยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกลหากได้พบจะกอดให้แสนนานเพราะแสนรักแสนห่วงเกินใครอยากบอกว่าดีใจทั้งดีใจทั้งบอกไม่ถูกอ่ะไม่รู้ทำไงแสดงไม่ถูกก็คือมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะอยู่ๆก็มีลูกมาอย่างเงี้ยตัวที่ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยเงี้ยไม่รู้มาก่อนไม่รู้มาก่อนว่าเขายังมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำครั้งแรกที่ได้พบเจอกันต่างฝ่ายต่างก็ทำตัวไม่ถูกแต่สถานการณ์ที่เงียบและค่อนข้างอึดอัดมันค่อยๆ คลี่คลายได้ก็เพราะกอดจากพ่อนี่แหละครับถือเป็นสัญญาณที่ดีที่พ่อคนนี้ไม่แม้แต่จะเอ่ยปากบอกปัดหรือปฏิเสธพี่แพรเลยนะครับจัดวางตามแม่บ้านให้หน่อยโทรก็ได้โทรศัพท์หาแม่บ้านให้หน่อยลูกสาวมาหาเดี๋ยวนะเป็นไงเป็นไงเขาไม่รู้แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยเนาะเขาก็ยินดีต้อนรับด้วยอ่ะมาจากลพบุรีเหรอหนูเมื่อก่อนหนูอยู่ลพบุรีแต่เนี้ยหนูมาอยู่กับลุงที่ฉะเชิงเทราตอนนี้ปล่อยให้พ่อลูกได้พูดคุยได้เปิดใจได้ปรับความเข้าใจกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับตอนนี้เรียนอยู่ใช่ไหมใครเรียนเรียนป่ะหนูจบแล้วยังอยู่บ้านที่เก่าที่เขานั่นเหรอไม่คือย้ายมาอยู่ในลพบุรีแล้วพวกพ่อเป็นไงบ้างคะเนี่ยก็ชีวิตพ่อสุดแสนจะลำบากถามไอ้อื่นก็รู้มาแบบรุ่มรุ่มมันดอนนะเคยรุ่งเคยอะไรเคยมีเงินมีทองเคยทำงานดีๆทีนี้พอปลดเกษียณเข้าแล้วก็เลิกกับคนนั้นเขาก็เอาสมบัติไปหมดแล้วทุกวันนี้พ่อก็อยู่ยังไงคะอยู่เช่าบ้านเช่าบ้านอยู่
แล้วก็ทำงานปลดเกษียณแล้วมันไม่มีงานอื่นเขาก็ไม่รับเนี่ยก็เลยพอดีมาทำงานที่นี่พอดีหนูอ่ะเจอพ่อเนาะหนูก็มีคำถามอยากจะถามพ่อว่าเมื่อก่อนนะในอดีตอ่ะพ่อรู้ไหมว่ามีหนูพ่อรู้ว่าหนูอยู่ในท้องแม่บอกแต่ว่าตอนนั้นพ่อก็มีอีกคนหนึ่งที่อำเภอพรมนั่นแหละพ่อก็ไปอยู่กับคนนั้นใจก็ห่วงแต่ไม่รู้จะทำไงทั้งงอนก็เขาก็ลูกสาวคนเดียวตอนนั้นก็อายุก็ยังน้อยกันอยู่เนาะอายุ15เอง15 16มั้งเนี่ยตอนนั้นต่างคนก็ต่างเอาใจแล้วชีวิตเป็นอาหารตอนนั้นก็มันสนุกเฉยๆไปตามเพื่อนตามฝูงแต่ว่าตอนแม่น่ะพ่อยอมรับว่าพ่อก็รักอยู่คิดถึงอยู่เคยบ่นแล้วก็ฟังแต่พ่อไม่เคยเห็นหนูเลยใช่ไหมไม่เคยตอนพ่อก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่ว่าป้าเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนที่หนูคลอดแล้วอ่ะพ่ออยากเจอหนูใช่ไหมตอนนั้นก็ที่ว่ามีจดหมายเขียนจดหมายส่งถึงกันว่าอยากเจอหนูนัดเจอกับแม่แต่ว่าแม่เขาไม่ยอมพาไปอันนี้มันใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะพ่อตั้งแต่นั้นมาพ่อก็ไม่เคยเขียนจดหมายไปเมื่อคำตอบของคำถามอาจไม่ตรงกับสิ่งที่รู้มาแต่พี่แพรก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะยอมรับให้ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เธออยากรู้และที่สำคัญมันคือความจริงในมุมของพ่อล่ะครับแล้วหนูถามพ่อจากใจตรงเลยทั้งหนูนะซึ่งที่หนูมาวันนี้หนูก็อยากเจอพ่อด้วยแล้วก็เราอยากถามความรู้สึกคือพ่อเคยคิดตามหัวหนูบ้างไหม อยากไปหาหนูบ้างไหมถ้านั่นก็อยากจะไปอยากจะถามทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็เมื่อก่อนปลดเกษียณพ่อก็วิ่งงานอยู่ไอ้ที่เมืองทองพิจิตรอ่ะพ่อผ่านทุกเที่ยวแทบทุกวันพ่อก็มองจะลงไปมันลงไม่ได้รถมันจอดไม่ได้มันติด GPS ในใจอ่ะคิดถึงอยากรู้อยากเห็นก็วันนี้พอพี่เขามาปั๊บบอกถึงพ่อถึงได้งงไงไม่คิดว่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจมากที่เห็นหน้าอยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกลถามว่าดีใจไหมหนูก็ดีใจนะหนูดีใจตรงที่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หนูดีใจหนูได้เห็นหน้าพ่อก็ดีใจดีใจว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นหน้ายิ่งตอนนี้ไม่ได้ผ่านไปไหนเลยทำงานอยู่นี่ประจำแล้วก็ลำบากมากตอนนี้แต่เห็นลูกก็มีกำไรกำลังใจขึ้นละแม่เนี่ยลูกสาวที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะที่เล่าให้ฟังพ่อเคยเล่าให้แม่ฟังใช่ไหมเนี่ยเขาอยู่ในท้องตอนที่ปวดทหารมาไม่เคยเจอหน้ากันเลยโอ้จะพูดอะไรแม่ฟังกันนานแล้วเนาะแต่หนูลำบากไหมล่ะทุกวันเนี่ยถามว่าหนูลำบากไหมชีวิตหนูอะผ่านการอะไรมาเยอะถามว่าหนูกลัวลำบากไหมหนูไม่กลัวนะแล้วหนูก็ดีใจนะที่ว่ามาเจอพ่อแล้วพ่อจำเรื่องราวอดีตของแม่ได้แล้วก็ยอมรับหนูหนูก็ดีใจในจุดนี้ความหวังหนูมาครั้งเนี้ยความหวังหนูอะลิบหลีมากเลยหนูกลัวแบบ1กลัวไม่เจอ2กลัวพ่อไม่ยอมรับสว่างแล้วปาฏิหาริย์แห่งรักที่พลัดพรากนั้น
อนุภาพบันดาลฝากกดฟ้าได้ไม่คิดว่าจะได้เจอจริงๆบุญยังมีอยู่ยังมีบุญอยู่จะได้เจอกันแม่กอดลูกนะมาอย่างน้อยหนูก็ได้เห็นหน้าพ่อก่อนตายเนาะก็โอ้ยไม่ตายหรอกไม่พ่อก็ยังน้อยหนูก็รู้ว่าเออพ่อมีชีวิตอยู่พ่อให้กำเนิดยังอยู่อะไรประมาณเนี้ยไม่เป็นไรสู้ต่อไปไงๆก็คิดถึงก็ผ่านมาก็แวะนะโทรมาก็ยังดีสู้นะลูกนะต่อไปนี้ก็ติดต่อกันได้แล้วโทรมาหาแม่หาพ่อหน้าใครวะเนี่ยหน้าเหมือนใครวะเนี่ยแม่มันโอ้ยมีลูกสาวโดยที่ไม่ได้คิดได้ฝันถูกหวยแม่วันนี้ที่มันอยู่ค้างในใจเนี่ยมันได้ออกมาหมดแล้วรับรู้แล้วว่าเหตุผลพ่อกับแม่ที่ต้องจากกันเลิกกันเพราะอะไรสุดท้ายหนูก็ได้เจอหนูก็มีพ่ออ่าหนูได้เจอพ่อแล้วหนูต้องไปแล้วนะจ้าจ้าถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวไม่ต้องอ่ะไม่ต้องคำว่ามีโอกาสหรอกว่างเมื่อไหร่โทรหาพ่อว่าจะมาเมื่อไหร่เนาะได้ค่ะเดี๋ยวพ่อจะแม่จะทำกับข้าวรอทำอาหารไว้รอมานอนที่นี่ได้ห้องกว้างเยอะแยะพาหลานมาด้วยไปแล้วนะพ่อนะขอบคุณมากเลยขอบคุณอีกครั้งครับโอ้โหช่วยให้พ่อกับลูกไม่คิดว่าจะมีลูกโดยซ้ำงงเลยตลกไม่ค่อยสานสัมพันธ์กันวันนี้มันเป็นครั้งแรกที่แบบโอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นจริงซีนสุดท้ายของการปิดฉากความพัดผ้าแต่ว่ามันคือก้าวแรกของการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะพี่นะหลังจากนี้ก็ค่อยๆ คุยกันไปเนาะสารสัมพันธ์เท่าที่จะเป็นไปได้ครับงั้นเต้ขอตัวนะครับครับผมขอบคุณเดินทางปลอดภัยครับไปแล้วนะพอก่อยที่ในสุดขอบฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หายคงอยู่ตรงนั้นมาแล้วนะปลอดภัยนะลูกยังไงก็หายโชคดีค่ะแม่ปลอดภัยแล้วนะคะเราไม่มีสมบัติอะไรก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ไปแล้วค่ะพ่อไปแล้วนะไปจริงๆแล้วนะเออไปละสบายใจละมีพ่ออยู่ทั้งคนโอ้โหไงก็ว่าพ่อเดิมคือขอบคุณมากเย่น่ารักเนาะปาฏิหาริย์แห่งรักที่พลัดพรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้าได้เกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้อไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าเป็นไงก็สิ่งที่มันพี่อยากรู้มาตลอดมันก็กระจ่างครั้งนึงเนี่ยในชีวิตอะ39ปีจะเข้า40ปีแล้วอะยังน้อยพี่ได้เจอเนาะแค่นี้แค่ได้เจอจริงๆและเริ่มต้นกันใหม่ส่วนเรื่องในอดีตรู้ไปก็เท่านั้นแหละใช่ค่ะพี่ปล่อยวางไปเลยในเมื่อเราเจอเขาแล้วโอเคยินดีด้วยนะจ๊ะสิบเก้าปีที่ไม่เคยพบหน้ากันและกันวันนี้ความพลัดพรากสิ้นสุดลงแล้วแม้จะเคยตามหาแต่ก็พบกับความผิดหวังก็ยังไม่เคยหมดแรงที่จะสู้ต่อ
วันนี้ความเชื่อลึกๆในใจพี่แพรนำพามาเจอกับปาฏิหาริย์จริงๆแล้วนะครับถือว่าปลายทางของความกล้าที่จะมาเผชิญหน้ากับความจริงในวันนี้มีทั้งน้ำตาแห่งความปิติและปาฏิหาริย์แห่งรักอีเตยอีจันขอแสดงความยินดีกับพี่แพรและพ่อรุธด้วยนะครับมันจะกว้างมีอาจกันความปฏิหาริย์